ต่อจากนี้นะคะเราไปดูนี่ดีกว่าละครคุณเรื่องนี้เลยเวอร์ชันที่2เคยดังมาแล้วอ๋อแสดงว่านี่จะกลับมาเวอร์ชันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับลูกสาวกำนันนะคะในเวอร์ชัน2009นะคะก็เป็นละครของค่ายพี่กอบสุขจารุจินดาของเรานั่นเองครับนะคะก็มีพระเอกหนุ่มตุ้ยเกียรติกำมลนะคะตอนนี้กำลังเป็นข่าวซุบซิบกับน้ำฝนพัชรินทร์อยู่ว่าเอ๊ะคุกกิ๊กกันในกองหรือเปล่าเล่นคู่กันปุ๊บเลยไฟมันเลยช็อตใช่ไหมครับไฟเลยช็อตหรือเปล่าเพราะว่าตุ้ยต้องเป็นคนเทรนน้ำฝนในการร้องเพลงนะฮะแล้วก็จะมีแบบอายกันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยบุกมาเยี่ยมเยือนกองถ่ายละครลูกสาวกำนันเวอร์ชัน2009เป็นครั้งแรกนะคะพระเอกตุ้ยเกียรติกมลผู้รับบทชัยยาประหลาดหนุ่มนักเรียนนอกและก็สาวคนนี้เลยน้ำฝนพัชรินทร์นะคะซึ่งแสดงเป็นน้องแตงโมค่ะสาวห้าประจำตำบลลูกสาวคนสวยของลุงกำนันก็ช่วยกันคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้รับรองว่าหาครบรถแน่นอนค่ะดูได้จากรายชื่อพี่ๆนักแสดงนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันมีใครบ้างคุณนีโน่อย่างนี้คุณโอวรุธอย่างนี้พี่ยิ่งยงนะครับผมสุดท้ายนี่ฮาปนเซ็กซี่ครับพี่ฮายอาภาพรแต่ว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามีทั้งบทที่สนุกนะคะแล้วก็นักแสดงพี่โอพี่โน่อย่างนี้พี่ยงยงพี่ฮายแต่ละคนคือแบบฮามากๆแล้วก็ประกอบกับละครมีเสียงดนตรีมีเพลงเพราะๆด้วยเนาะใช่ครับผมสังเกตว่าบรรยากาศในกองมีแบบสนุกสนานมากๆของดาราก็ให้เหนื่อยกันแค่ไหนแต่เจอพี่โนพี่โอพี่ยิ่งยงเข้าไปก็ฮาเข้าไปพี่ฮายก็ฮาเข้าไปเมื่อกี้เจอเชฟบะเข้าไปก็รู้เรื่องกันแล้วเมื่อกี้นะก็แบบว่าหายเหนื่อยลืมเหนื่อยกันไปเงี้ยสนุกสนานดีและเนื่องจากเป็นละครเพลงนะคะสองพระนางก็เลยต้องโชว์น้ำเสียงให้แฟนๆได้ฟังกันเกือบจะรวมเป็นอัลบั้มได้ค่ะส่วนสาวน้ำฝนพัชรินทร์ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนหนุ่มตุ้ยก็อยากให้ติดตามผลงานของเธอค่ะแรกอันนี้แหละค่ะอยากให้ติดตามชมมากๆเพราะว่ามันแบบว่าเป็นอะไรที่เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆสำหรับการร้องเพลงละครนะคะในเรื่องนี้จะเป็นเหมือนกับละครเพลงแล้วผมก็จะต้องร้องเพลงด้วยใช่ซึ่งผมก็จะร้องจีบนางเอกนางเอกก็ร้องพ่อแง่แม่งอนกันมาอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบตื่นเต้นที่สุดนะคะเรื่องนี้ร้องเพลงรับหน้าที่ไปกี่เพลงตอนนี้4นะคะนี่น้อยที่ไหนเห็นไหมนะฮะส่วนพี่ตุ้ยก็เยอะใช่ไหมของผมที่ทำอัลบั้มนี่เลยครับกล้วยทอดครับเยอะมากโอเคดีแน่นอนผมลองผมไปแอบฟังมาแล้วโอเคเลยซึ่งแบบว่าเด็ดดวงนะเห็นอย่างนี้เอาไป20บาทพี่นั่นแหละสิ่งที่พูดไปเพราะอย่างนี้แหละไม่ใช่เฮ้แต่น้องแต่ฝนเขาร้องเพลงโอเคเลยฮะเสียงเขาจะแบบเด็กๆด้วยแล้วจริงๆพี่ฟังแล้วเสียงเขาจะแบบเด็กๆอ่ะแต่ว่าปึ๊บๆกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยฮะซุ่มเสียงพอจะทำอัลบั้มเดียวได้มั้ยนี่ต้องรอฟังนะครับแล้วก็ชมละครกันแหมได้เทรนเนอร์ดีๆอย่างหนุ่มตุ้ยช่วยติวให้แบบนี้ไม่รู้จะมีรักเกิดขึ้นในกองถ่ายหรือเปล่านะครับ